Boys Tracks Bass Fuck รถเราสามารถขึ้นลงได้ด้วยนะว้าวเท่สุดๆดูจากสภาพแล้วนี่ไม่ได้เอามาซ่อมนะครับเอามาทำลายชัดๆเขาเรียกว่าสไตล์แมททอยมันต้องโหดดิบสะใจนี่เอาอีกเอาอีกโอ้น่าจะรอดโอเคพอเดี๋ยวเราไปชมรถคันอื่นกันดีกว่าสวัสดีครับเพื่อนๆผมตุ้ยแมททอยนะครับเจ้าของร้านแมททอยนะครับนี่เป็นยังไงกันบ้างเพื่อนๆถูกใจไหมกับอู่แมททอยที่เปิดใหม่ครับเท่จริงเลยนะนี่โอ้โหโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะกับรถบังคับดริฟต์ไซส์กลางนะครับที่เป็นรถบังคับดริฟต์ที่ขายดีที่สุดในโลกเลยนะและเป็นของแท้จากแมททอยเท่านั้นถ้าซื้อกับแมททอยนะมีครบเลยไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่รีโมทที่ชาร์จมีทั้งล้อดริฟต์ให้แล้วก็ล้อเกาะถนนให้นะครับเดี๋ยวตุ้ยแมททอยจะพาไปดูว่าล้อดริฟต์ในเวอร์ชันใหม่จากร้านแมททอยเท่านั้นนะเนี่ยแถมอะไรให้บ้างนี่ไปแล้วโอ้โหสุดยอดมากล้อดริฟต์ของแมททอยมีข้อพิเศษนะครับในเวอร์ชันมาใหม่ล่าสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อหน้าแคบล้อหลังกว้างตัวแม็กเรืองแสงในที่มืดได้นะครับสุดยอดไปเลยแถมให้ทุกคันทุกกล่องที่ซื้อจากร้านแมททอยเท่านั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวเริ่มจากรถเก๋งกันเลยว่ามีรุ่นอะไรบ้างนะครับอัปเดตบอดี้มาใหม่นะครับนี่สวยอมตะหล่อตลอดกาลนะครับนั่นก็คือเจ้าตัว Nissan Skyline นะครับ GTR R35 นั่นเองว้าวว้าวว้าวสุดยอดรถแห่งความเรียกได้ว่าไงในฝันของลูกผู้ชายเลยละกันไม่ว่าจะเป็นไฟท้ายโดนัทสุดเท่นะครับคันนี้ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวโอ้โหบีบไปถึงหัวใจจริงๆกับ Mazda RX-7 สีชมพูนะครับโอ้โหเท่จริงอีกการหลุดมาจากนิตยสารอะไรสักอย่างมันช่างดูงดงามดูมีพลังทรงเสน่ห์จริงๆเลยนะคันนี้อะไร Nissan Silvia S15
ว้าวมากับสีเพ้นท์ใหม่นะครับซึ่งเป็นสีเพ้นท์สีนี้มาจากบอดี้ของรถน้ำมันนะครับตัวนี้ก็เอามาใส่เข้ามาเท่จริงๆโอ้โหสีเหลืองสีเหลืองตัดล้อดำเท่ไปเลย Nissan Silvia S15 ครับเวอร์ชันลายซามูไรนะครับผมตัวนี้ก็ถือได้ว่าห้ามพลาดนี่อะไร Audi R8 Audi R8 ส้มขาวตัดล้อดำบอกเลยไม่มีอะไรหล่อกว่านี้อีกแล้วนะครับผมโอ้โหคันต่อไปนี่Subaru โอ้โหสุดยอดจริงๆกับรถในฝันรถแห่งตำนานนะครับไม่ว่าจะเป็นแรลลี่หรือรถดริฟต์นะครับผมต้อง Subaru นะครับผมคันต่อมาว้าวเจ้าเคฟลาพิฆาตนี่เอง Nissan GT-R R35 นะครับเวอร์ชันเคฟลานะครับเท่สุดยอดจริงๆเป็นลายที่เรียกได้ว่าดูขลังมากๆครับโอ้โหมาแล้วกับฟาสนะครับฟาสนั่นก็คือว่า Mitsubishi Evolution X นะครับผมหรือเจ้าตัว Mitsubishi X นั่นเอง Evo X นั่นเองครับก็เหมือนที่บอกครับเพื่อนๆนี่จบไปแล้วสำหรับรถเก๋งเรามาชมกันเลยกับรถบอดี้รถกระบะกันเลยนะเพื่อไม่เสียเวลานี่ D-Max ครับ D-Max สุดยอดมากๆครับ Xury นะครับผมสีแดงดำครับลูกผู้ชายต้องแดงดำครับโหดมีจิตวิญญาณแห่งนักสู้ครับผมต้อง D-Max นะครับสุดยอดจริงตัวนี้แค่มองเฉยๆก็มีความสุขแล้วโอเคหมดจากแดงดำแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของคันต่อไปโอ้โหนี่จะตัว D-Max ครับแต่เป็นเวอร์ชันเพนไลน์สำหรับเรซซิ่งนะครับคันนี้ก็เรียกได้ว่าเหมาะสำหรับเอาใจไวโจที่ชอบลายสติ๊กเกอร์เยอะๆนะครับนี่หล่อเรียบดุนะครับทรงพลังทรงเสน่ห์ครับ D-Max สีแดงครับฝากระโปรงเคฟล่ายังไม่พอครับเวอร์ชันนี้ให้แก้มเคฟล่ามาด้วยนะนี่คันนี้นะคันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นกึ่งๆซิ่งกึ่งๆไว้โชว์ด้วยครับถือได้ว่าเท่มากๆครับกับลาย K3 ครับผมสีขาวครับ K3 คันต่อมา D-Max ครับตัวนี้เป็นตัวเรซซิ่งเต็มตัวนะครับผมเป็นเคปล่าฝากระโปรงเคปล่าพร้อมกับลาย D-Wag ครับไม่ใช่ D-Max นะ D-Wag โอเคนี่ใครบอกว่ามีแต่ D-Max Mazda ก็มีครับนี่หล่อมากเลยกับรถสีขาวฝากระโปรงเคฟลาตัดล้อขาวตีสติ๊กเกอร์ Mazda นิดหน่อยโอ้โหความหล่อสุดยอดจริงหลังจากที่เราได้ชมบอดี้ทั้งหมดที่อัปเดตมาใหม่ในเวอร์ชันของแมททอยไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาดิฟกันเลยดีกว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งเก๋งและรถกระบะนะครับเก๋งและกระบะคือคันเดียวกันนะเราแค่เปลี่ยนแค่บอดี้นะเพื่อนต้องอธิบายเพื่อนๆเข้าใจนะว่าคือแชสซีเนี่ยเป็นรถคันเดียวกันครับเปลี่ยนแค่ตัวบอดี้เท่านั้นนะครับหมายความว่าเพื่อนๆเบื่อบอดี้นี้มาอยากจะเปลี่ยนเป็นเก๋งหรือกระบะก็ได้นะครับเปลี่ยนล้อแม็กก็ได้นะโอ้โหสุดยอดมีความสุขจริงๆเลยอ่ะอยู่กับรถที่เราชอบนะครับเพื่อนๆแล้วเราสามารถเปลี่ยนเป็นรถรุ่นอื่นได้อีกนะนี่เป็นสินค้าดีๆจากร้านแมททอยเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดิฟกันเลยดีกว่านะครับไป let's goWe'll be right back.
Base Fuck ยังไงกันบ้างสำหรับการชมคลิปดีๆเด็ดๆจากตุ้ยแมททอยคนนี้ไปแล้วก็ยังไงวันนี้เราปิดท้ายด้วยพิตตี้ที่น่ารักทั้งสองคนกันเลยสวัสดีค่ะนึกถึงของเล่นนึกถึงแมททอยนะคะสินค้าดีพ่อค้าก็ล้อเหรอว้าวอย่าเอาความจริงมาพูดเล่นสิอย่าลืมนะคะSubscribeกันด้วยนะคะหลังดูวิดีโอนี้นะคะโอ้โหวันนี้พิตตี้สงสัยไม่ได้กินยาแก้ไอมาแน่ๆเลยโอเคแล้วกันยังไงอย่าลืมแล้วกันนะเพื่อนๆอยากได้ของเล่นเด็ดๆต้องแมททอยค่ะถูกต้องนะครับเอ้ยไม่ใช่เป็นด้วยกันไปแล้วโอเคแล้วกันยังไงวันนี้ตุ่ยแมททอยและสาวๆทั้งสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเย้รักนะแฟนๆแมททอยทุกคนไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตุ้ยแมททอยคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมกดเลยนะกด